รูปังอนัตตาหิพิจารณาร่างกายแขนสองขาสองหัวหนึ่งที่เราอาศัยสิงสถิตอยู่นี้เรียกว่าก้อนธาตุดินน้ำลมไฟประชุมกันไม่ใช่จิตจิตก็อุปกายอุปมาเหมือนรถกายอุปมาเหมือนรถตัวจิตอุปมาเหมือนเจ้าของรถมันแอลกับอุยมันขับรถมาก็จอดทิ้งไว้นั่นแหละจิตมานั่งตรงนี้แล้วมันมาแยกกันเมื่อเรานั่งอยู่ตรงนี้กายนี่อุปมาเหมือนรถจิตมันออกไปปรุงแต่งอีกแล้วทีนี้เห็นไหมล่ะแล้วก็มาเริ่มมาแยกให้เห็นชัดเจนว่ากายนี้ไม่ใช่จิตจิตนี้ไม่ใช่กายแล้วก็ต้องมาพิจารณาเรามาอาศัยกันอยู่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวในระยะ70ปี80ปี50 40หรือตามวาสนาบารมีบุญกุศลของจิตแต่ละดวงที่มาอายุน้อยมากต่างกันความหมายแล้วก็มาเห็นเวทนาที่เกิดจากกายเวทนาที่เกิดจากใจเวทนา2เวทนาไหนมี2ทุกขเวทนาสุขเวทนาทุกกายทุกใจสุขกายสุขใจนะ เรียกว่าเวทนาแล้วก็จับไว้เป็นขันธ์อันหนึ่งเวทนาขันธ์แล้วก็เวทนาคายถ้าเราเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เวทนาจิตไม่ใช่ทุกข์จิตไม่ใช่สุขสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจจิตเป็นผู้เห็นก็ฝึกสติเข้ามามากๆจิตเป็นผู้เห็นเวทนาจิตเห็นทุกข์จิตเห็นสุขเรียกกันเลยว่าสันเวทนาขันเวทนาคายถ้าเราเห็นได้นะเราเห็นได้ถ้าเราไม่เป็นขันถ้าเราไม่เป็นทุกข์ถ้าเราไม่เป็นสุขเราก็เป็นผู้เห็นเราก็เป็นเวทนาคายไม่ได้ขันหัวขันใจมัดจิตมัดใจเราเมื่อก่อนมันก็เกิดเบาเกิดอัศจรรย์ถ้าเราเข้าใจได้มันจะเป็นความเบาเป็นโปร่งเป็นโล่งสบายเป็นความอัศจรรย์ในธรรมที่เรารู้เนี่ยมันรู้ละแล้วมันเบาดิถ้ามันรู้จำเฉยๆมันไม่มีแรงกระเพื่อมเรียกว่าแรงถีบแรงดันให้เราเกิดความแตกต่างจากเดิมถ้ามันเป็นความรู้ของธรรมแล้วมันทำให้เบาสบายเกิดความอัศจรรย์โอ้มันอยู่ใกล้ๆเรานี่เองเรายึดมั่นถือมั่นเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าเรายึดเราถืออะไรเราถือตรงนี้เองเราเห็นแล้วขนตาเรามีแว่นสองเงามีแว่นสองธรรมนี่โอ้เห็นแล้วเวทนาไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เวทนาขั้นหยาบหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดก็ยิ่งตื่นเต้นไปอีก